สวัสดีค่ะพบกับช่องเชียร์นิซึม Channel นะคะสำหรับวันนี้แอมจะพาวาดช้างค่ะเริ่มต้นจากส่วนหัวนะคะเราเริ่มจากการวาดโครงสร้างง่ายๆนะคะกลมๆไว้ก่อนจากนั้นเราเติมส่วนของงวงค่ะงวงของช้างนะคะย้อนกลับมาทำในส่วนของหัวนะคะหัวเจ้าช้างของเราวาดโครงสร้างของหูเบาๆค่ะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนของปากเขานะคะจากนั้นเติมดวงตาให้เขาค่ะว่าเป็นโครงสร้างแบบโครงเบาๆนะคะยังเรายังไม่ต้องใส่ให้เส้นคมชัดมากนะเราว่าเป็นโครงก่อนแบบนี้นะคะเติมแววตาค่ะจะได้ดูสมจริงมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของหัวเขานะคะอันนี้มองเรียบร้อยแล้วค่ะได้หน้าตาชัดเจนละจากนั้นทำส่วนของลำตัวค่ะเราก็จะเริ่มจากขาด้านหน้านะคะนี่จะเป็นอกเขานะคะขยับกระดานนะคะนี่เป็นช่วงอกเขานะคะประมาณนี้เราเริ่มขาด้านหน้าก็
ใส่ขาอีกฝั่งหนึ่งขาอีกฝั่งหนึ่งใส่เป็นแบบนี้เลยนะคะซ้อนมาจากนั้นไปส่วนของด้านหลังค่ะก้นของเขาใส่พุงอ้วนๆให้เขาก่อนนะคะเนี่ยปรับนิดนึงช้างจะพุงป่องๆนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเล็บเท้านะคะเล็บของเจ้าช้างย้ำเส้นให้สวยงามค่ะหัวเข่าช้างจะมีรอยยับย่นนิดหน่อยนะคะขออนุญาตปรับก้นอีกนิดนึงรู้สึกว่าก้นเขาจะไม่ค่อยกลมช้างเขาจะก้นกลมๆนะคะส่วนหางค่ะเสร็จแล้วค่ะเจ้าช้างน้อยของเราเราอาจจะเพิ่มเติมรายละเอียดให้มากขึ้นก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะไว้พบกันใหม่ภาพถัดไปนะคะสำหรับวันนี้แอมลาไปก่อนค่ะ